พบกับพิงกี้ในรายการ Big Me News เซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระค่ะเมื่อล็อตรุ่น1ออกมาทำตลาดในระยะเวลาตามที่ทางค่ายกำหนดเอาไว้แล้วแม้จะยังขายดิบขายดีแต่ก็ต้องมีการปรับปรุงซึ่งมีผลต่อความรู้สึกของผู้สนใจอยู่แล้วค่ะทำให้อยากจะซื้อกันมากขึ้นซึ่งสปอร์ตไซด์กำลังดีจากค่ายรถยนต์ดาวลูกไก่อย่าง BRC ก็เตรียมตัวที่จะถึงเวลานั้นเช่นกันค่ะซูรุเตรียมส่งรถสปอร์ตคูเป้2ที่นั่งอย่าง BRC รุ่นใหม่ซึ่งจะมีการเปิดตัวในช่วงปี2016นี้จะมีการปรับปรุงในส่วนของอุปกรณ์มาตรฐานและจะมีราคาขายที่ถูกกว่าปัจจุบันอีกด้วยสำหรับในตลาดสหรัฐอเมริกา Subaru เผยว่า BRC รุ่นปี2016จะมีราคาเริ่มต้นที่ 25,395 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 900,000 บาทไทยซึ่งจะมีการเริ่มต้นขายในช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่สหรัฐอเมริกาแม้จะมีการลดราคาลงไปจากรุ่นก่อนกว่า300เหรียญสหรัฐแต่อุปกรณ์ติดรถยนต์มาตรฐานกลับมีเพิ่มมากขึ้นทั้งกล้องมองหน้าหลังและหน้าจอวิทยุขนาด 6.2 นิ้วกับระบบสตาร์ริงเครื่องเล่น CD ระบบบลูทูธแอปพลิเคชันพยากรณ์อากาศปฏิทินเครื่องเล่นเพลงซึ่งโดยรวมแล้วระบบอำนวยความสะดวกและระบบความบันเทิงที่เพิ่มเติมมาเยอะกว่ารุ่นก่อนแบบชัดเจนตัวระบบของเครื่องยนต์และการขับเคลื่อนยังคงเป็นบ็อกเซอร์ 2000cc 200แรงม้าแรงบิด204นิวตันเมตรขับเคลื่อนล้อหลังค่ะเอาละค่ะคุ้มค่ามากเลยทีเดียวนะคะเมื่อดูจากออปชันด้านความบันเทิงและความสะดวกสบายที่เพิ่มมากขึ้นแถมราคายังถูกกว่าเดิมด้วยค่ะส่วนราคาจะเป็นอย่างไรต้องคอยติดตามชมกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้พิงกี้และรายการ Bikini Newเซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนขอขอบคุณชุดสวยๆแบบนี้นะคะจากลิสเก้และสถานที่ดีๆแบบนี้จากล็อกเก็ตสาวรัชดาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ